เราเป็นคนไทยเราต้องภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่ในภูมิปัญญาไทยมีอะไรที่น่าศึกษาเยอะมากสังเกตไหมครับว่าเราเป็นชาติเดียวที่เป็นเอกราชมาโดยตลอดบรรพบุรุษของเราก็ใช้กีฬาไทยนี่แหละรักษาชาติใช้มวยไทยใช้กระบี่กระบองศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบดาบหอกโล่เข็นง้าวดั้งสายพ่อสายแม่สายเลือดไทยอยู่ได้ด้วยคมดาบนี่เองการต่อสู้ป้องกันตัวแบบภูมิปัญญาไทยถ้าเราพิจารณากันอย่างถ่องแท้แล้วเป็นมากกว่ากีฬาเพราะนอกจากจะได้ออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกายแล้วเรายังสอนให้คนรู้จักการแก้ปัญหาคิดเป็นฟังเป็นแก้ปัญหาเป็นแล้วก็รู้วัฒนธรรมไทยสถาบันอสมศิลป์ก็เห็นความสำคัญในภูมิปัญญาตัวนี้จึงนำมาเพื่อสอนคนให้เป็นคนดีเมื่อเป็นคนดีแล้วจึงเป็นคนเก่งคนเก่งที่เป็นคนดีก็จะไม่เป็นภัยกับสังคมอันดับแรกก็คือความกตัญญูรู้คุณทำให้และนึกถึงคุณงามความดีที่คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์สั่งสอนอบรมมาเพื่อจะได้เป็นเครื่องเตือนสติให้เราทำในสิ่งที่ดีพร้อมๆกันจะสอนให้เรารู้จักการแก้การกระทำการแก้จะทำได้ก่อนการกระทำเสมอยกตัวอย่างเช่นเขาตีมาเราหลบหรือเรายกขึ้นป้องกันเราหลีกหรือปัดจะทำได้รวดเร็วกว่าสังเกตเห็นการใช้ดาบของบรรพบุรุษของเราป้องกันชาติดาบไทยจะไม่ค่อยบินเพราะบรรพไทยรู้จักวิธีการรับการหยุดที่เหมาะสลายพลังขณะที่ถูกกระทำมายกขึ้นรับแล้วผ่อนนิดเดียวแรงที่ส่งมาแรงก็จะลดน้อยลงหรือเกือบไม่มีเลยนอกจากนี้การเคลื่อนไหวในรูปของภูมิปัญญาไทยจะไม่เป็นเส้นตรงมันจะเป็นวงความเป็นวงนี่แหละจะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวได้ง่ายแล้วก็ทันกับเหตุการณ์ถ้าเราไปเป็นเส้นตรงไปชนตรงๆเลยเนี่ยอันตรายก็จะมีมากกว่าในครั้งนี้สถาบันอสมศิลป์ก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.สิริชัยชาญฟักจำรูนอดีตอธิบดีกรมศิลปากรมาประพันธ์เพลงและใส่ดนตรีให้กับการเคลื่อนไหวอย่างเป็นองค์รวมและก็เกิดความเหมาะสมเกิดความสมดุลทั้งกายใจและสมองตามหลักของ brain learning ดังนั้นเราก็เอาหลักเนี่ยเอามาสอนการคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นแล้วก็สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างามและก็ปลอดภัยสถาบันอสมศิลป์นี่ก็ใคร่ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันออกกำลังกายด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทยดีไหมครับ